รับสั่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10พระบิดาบอกว่าการเจอหรือพบประชาชนต่อหน้าสาธารณชนต้องให้ความเคารพประชาชนนะครับการให้ความเคารพหรือการให้เกียรติประชาชนก็คือจะต้องทำตัวให้ดีนะฮะไม่ทำตัวเหนือกว่าคำสอนของพ่อนะครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพระองค์ทีก็จะมีพี่เลี้ยงคอยให้การแนะนำมีราชองครักษ์คอยให้การแนะนำและเตือนตอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิตติพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ทีนะครับหลังจากที่พระองค์ทีไปเข้าเฝ้านะครับพระองค์ผ่าปรากฏว่าสมศักดิ์เจียมชีรสกุลเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความและวิจารณ์บนโซเชียลมีเดียเรื่องการที่องค์พระนะครับไปสกิดพระองค์ทีไม่ให้ล้วงกระเป๋าไปดูในเชิงประวัติการอีกครั้งหนึ่งและเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันครับสกิดพระองค์ทีซึ่งพระองค์ทีตอนนี้ก็เป็นหนุ่มร่างใหญ่หล่อเดินมาเลยทีเดียวนะฮะไปเยี่ยมพระองค์พาตอนนี้ก็สองรอบแหละประสบนิกรชาวไทยนะครับก็ไปรอเฝ้าที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ตะโกนเรียกพระองค์ทีพระองค์ทีนะพระองค์ทีก็เข้าไปทักทายพระองค์ก็เดินปกติตามภาษาเด็กอายุ17ปีก็วัยรุ่นเท่ๆเดินมาแต่งตัวประสาวัยรุ่นเดินมาไม่ได้แต่งเครื่องแบบใดๆเดินไปนะเยี่ยมพระองค์พาจากนั้นขาออกมาก็ทักทายประสบนิกรชาวไทยที่มารอรับพระองค์แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือทำไมพระองค์ท่านเนี่ยต้องเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าด้วย
รับการยืนยันจากคนใกล้ชิดบอกว่าการล้วงกระเป๋าเนี่ยเกิดจาก1เป็นภาษาวัยรุ่นหมดที่ได้เลยเราก็เคยเป็นเป็นวัยรุ่นเราชอบล้วงกระเป๋าเวลาไปไหนเท่ๆล้วงกระเป๋าประการที่2พระองค์ทีเนี่ยทรงศึกษาอยู่ในประเทศเยอรมนีที่ประเทศเยอรมนีอากาศมันหนาวอากาศมันหนาวพออากาศมันหนาวเนี่ยเวลาไปไหนต้องไม่ได้ใส่ถุงมือก็ต้องเอามือล้วงกระเป๋าแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศอากาศก็หนาวประเทศไทยเยอะเลยก็ต้องเอามือล้วงกระเป๋าประกอบกับเป็นวัยรุ่นด้วยและที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีรับสั่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10พระบิดาบอกว่าการเจอหรือพบประชาชนต่อหน้าสาธารณชนต้องให้ความเคารพประชาชนนะครับการให้ความเคารพหรือการให้เกียรติประชาชนก็คือจะต้องทำตัวให้ดีนะฮะไม่ทำตัวเหนือกว่าคำสอนของพ่อนะครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพระองค์ทีก็จะมีพี่เลี้ยงคอยให้การแนะนำมีราชองครักษ์คอยให้การแนะนำและเตือนตอนหลังพระองค์ทีก็เก่งขึ้นเข้าใจขึ้นจริงๆการเป็นวัยรุ่นมันยากคนมาเตือนความเชื่อมั่นมันสูงแต่พระองค์ทีท่านก็ฟังนะซึ่งพวกเราคนไทยก็เห็นพระองค์ทีตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ทารกซึ่งพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะฮะทรงเปิดพระกู่นะตั้งแต่เริ่มต้นเกิดมาจากนั้นนะฮะก็ตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งเด็กโตจนกระทั่งเป็นวัยรุ่นนะตอนนี้กำลังเป็นผู้ใหญ่นะซึ่งตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่ก็จับตามองถึงอริยบทนะของพระองค์ท่านนะซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนนะก็คำยืนยันนี้ก็มาจากคุณวาสนานานุ่มเขาก็โพสต์ข้อความกับนำข้อความนี้มาเล่าให้กับคุณสวนในสัตว์นะว่าเป็นคำสอนของพ่อนะต้องให้เกียรติประชาชนซึ่งพ่อที่เป็นพระมหากษัตริย์นะได้สอนลูกที่อนาคตจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปนะครับบางคนตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่พระองค์ทีจะเป็นพระบรมโอรสาธิราชนะซึ่งในราชวงศ์ไทยก็จะถือการบรรลุนิติภาวะคืออายุ20ปีนั่นหมายความรุ่นพวกเราเนี่ยถ้ามีเป็นอะไรตายไปซะก่อนเนี่ยก็คงได้เห็นกษัตริย์อย่างน้อย3พระองค์นะแล้วก็เรียกว่า3แผ่นดินนะคือในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่10และต่อไปก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่11นะสิ่งเหล่านี้คือความปลื้มปิติแหละแล้วก็พระอริยบทนะการปรับตัวของราชวงศ์มาเล่าสู่หุ้นส่วนให้ได้รับทราบกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิตติพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ให้แผ่นดินถิ่นฐาน
ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานนำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไหววันไม่เคยไหววันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไหววันไม่เคยไหววันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็น